3แต้มแรกของผีเค้นฟอร์มเก่งเบียดหงชิวชัย2-1พร้อมกับเปิดตัวคาซิมิโร่ก่อนชมคลิปอย่าลืมกดติดตามข่าวสารกีฬาชาแนลพร้อมกดกระดิ่งเพื่อติดตามข่าวสารกีฬาใหม่ๆด้วยนะครับเปิดเกมมานาทีที่16ปีแสดงได้ประตูขึ้นนำก่อน1-0จากจังหวะที่อันโทนีอีลังกาได้บอลทางด้านซ้ายจ่ายมาให้เจดอนซานโชในกรอบเขตโทษล็อกกลบเจมส์มิลเนอร์ที่พยายามจะสไลด์บอลขวางก่อนที่จะแปรไปที่มุมด้านซ้ายมือของตนเองอลิสองเบเกอร์นายทวารทีมเยือนที่เสียจังหวะหมดสิทธิ์ป้องกันและเป็นประตูเดียวที่เกิดขึ้นในครึ่งแรกต่อมาเป็นนาทีที่53ผีแดงได้ประตูหนีห่างเป็น2-0จากจังหวะที่มาคัสแรดฟอร์ดได้บอลจากอันโทนีมาซิยาวตัวสำรองที่ลงมาแทนอันโทนีอีลังกาในครึ่งหลังลุยเข้าไปดวลเดียวกับอลิสันเบเกอร์ก่อนที่จะยิงเข้าไปตุงตะข่ายทำให้เสียงเชียร์ของแฟนบอลเจ้าบ้านดังกระหึ่มทั่วสนามนาทีที่81หงแดงได้ประตูตีไข่แตกได้มาเป็น1-2จากฟาบิโอคาวาโยตวัดยิงในกรอบเขตโทษดาบิดิกาในด่านเจ้าถิ่นปัดทิ้งออกมาได้แต่บอลยังไปเข้าทางโมฮัมเหม็ดซาลาห์แล้วยิงอียิปต์มงซ้ำเข้าไปไม่เหลือทำให้เครื่องจักรสีแดงกลับมามีลุ้นอีกครั้งช่วงเวลาที่เหลือไม่มีฝ่ายใดทำประตูเพิ่มจบเกม90นาทีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโชว์ผลงานแกร่งในบ้านชนะลิเวอร์พูล2-1เก็บ3แต้มแรกของซีซั่นได้สำเร็จส่วนหงแดงแพ้นัดแรกยังมี2แต้มจาก3นัดเหมือนเดิมต่อมาเป็นการเปิดตัวอย่างเป็นทางการของกาซิเมโรตั้งเป้าพาทีมกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมดังพรีเมียร์ลีกออกมายืนยันอย่างเป็นทางการคว้าตัวคาซิเมโรมิดฟิลด์ทีมชาติบราซิลจากเรอัลมาดริดในศึกลาลิก้าสเปนมาร่วมทัพเป็นที่เรียบร้อยก่อนหน้าเกมแดงเดือดที่ทัพปีศาจแดงเปิดบ้านรับการเยือนลิเวอร์พูลคู่ปรับสำคัญที่เอาชนะไปได้2-1นะครับดาวเตะวัย30ปีเพิ่งจะอำลาราชันชุดขาวในช่วงเช้าก่อนที่จะเดินทางมาอังกฤษและเปิดตัวเป็นขุนพลใหม่ที่สนามโอทราฟอร์ดต่อหน้าสาวกเรดอาร์มี่ถึงเขาเซ็นสัญญากับผีแดงเป็นเวลา4ปีและมีออปชั่นขยายสัญญาอีก1ปีโดยมีค่าตัวราว60ล้านปอนด์หรือประมาณ 2,573 ล้านบาทบวกกับค่าแอดออน10ล้านปอนด์หรือประมาณ428ล้านบาทผมกำลังจะจบการเดินทางที่สวยงามครั้งหนึ่งที่มาดริดในขณะที่เริ่มต้นอีกครั้งที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของกางเซมบ้ากล่าวในการแถลงของแมนยูไนเต็ดอย่างที่เคยเป็นมาผมมาเพื่อชนะเกมการแข่งขันคว้าถ้วยรางวัลและทำให้แฟนๆของเราภูมิใจด้วยการนำความสำเร็จมาสู่สโมสรที่ยิ่งใหญ่แห่งนี้ขณะที่จอห์นเมเทอร์ผู้อำนวยการฟุตบอลของผีแดงกล่าวว่าคาซิเมโร่เป็นผู้ชนะต่อเนื่องและเป็นหนึ่งในมิดฟิลด์ที่ดีที่สุดในโลกสถิติที่ยอดเยี่ยมของเขาบ่งบอกถึงตัวเขาเองเขาจะมาเพิ่มทักษะต่างๆของทีมและจะเป็นส่วนเสริมที่ยอดเยี่ยมในห้องแต่งตัวด้วยประสบการณ์ความรู้และคาแรคเตอร์ของเขาสำหรับคาซิเมโร่ถือเป็นแข้งใหม่รายที่4ของแมนยูไนเต็ดในซัมเมอร์นี้ต่อจากเทเลมาเลเซียแบ็กซ้ายดาวรุ่งชาวดัตช์ที่ดึงมาจากเฟเยนูร์ดร็อตเตอร์ดัมคริสเตียนอีริกเซนกองกลางทีมชาติเดนมาร์กที่ย้ายมาร่วมทีมแบบไม่มีค่าตัวและดิซันโดมาร์ติเนสกองหลังที่ย้ายมาจากอาแจบอังสเตอร์ดัมท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรในเรื่องนี้ยินดีกับผีแดงใน3แต้มแรกด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้า